สวัสดีครับรีแลกอินฮาร์ทนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องชีวิตก็แค่ของชั่วคราวครับถามว่าทำไมผมถึงพูดถึงหัวข้อนี้พอดีผมไปฟังเนื้อหาในมิชชั่นคุณเดอะมูนครับคุณพี่รวิทย์เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นแค่ของชั่วคราวทั้งนั้นเลยมันชั่วคราวยังไงผมจะอธิบายฟังนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะเจอความทุกข์ที่มันแบบว่าลำบากหนักหนาสาหัสแค่ไหนอะถ้าคุณสังเกตดูในชีวิตคุณอะมันไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปนะครับมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองโค้ชโจเองก็เคยกล่าวเอาไว้นะครับเขาเคยพูดให้ผมฟังในคอนเทนต์ว่าจะความสำเร็จจะความสุขจะความทุกข์จะความเศร้าอะไรก็ตามแล้วแต่ทั้งหมดนั่นมันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นไม่มีอะไรที่มันอยู่กับเราตลอดไปนะครับไม่ว่าชีวิตคุณจะเศร้าหนักหนาสาหัสแค่ไหนความเศร้าผู้นั้นจะไม่อยู่กับคุณตลอดไปครับวันหนึ่งมันจะก้าวออกไปจากชีวิตคุณอยู่ดีแล้วเรื่องดีๆก็จะเข้ามาพอผ่านเรื่องดีๆไปเรื่องเลวร้ายก็อาจจะกลับมาอีกก็ได้คือมันเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันถูกเรียกว่าชีวิตครับดังนั้นหากคุณคิดว่าตัวคุณโชคร้ายมันคือเรื่องปกติที่ชีวิตคุณจะเจอมันจะต้องมีบ้างแต่คุณจะไม่โชคร้ายไปตลอดหรอกคุณยังโชคดีคุณยังมีเรื่องดีๆในชีวิตคุณอีกเยอะเลยนะฮะแค่คุณวันนี้คุณลืมตามองโลกได้กินข้าวได้นี่ก็ถือเป็นโชคดีนะคนบางคนหลับไปแล้วไม่เคยตื่นมาใช้ชีวิตอีกเลยก็มีเยอะนะฮะตามข่าวเยอะแยะไปที่แบบว่าไหลตายอะไรแบบนั้นนะหลายคนหมดโอกาสไปเลยนะฮะแบบว่าเช้ามาก็ไม่มีโอกาสอีกแล้วคุณยังมีโอกาสเยอะกว่าอีกหลายๆคนมากมายเพราะฉะนั้นจงเข้าใจครับเพราะทุกอย่างในชีวิตคุณมันคือของชั่วคราวความประสบความสำเร็จก็เหมือนกันผมรู้วันนึงว่าผมจะประสบความสำเร็จนะแต่พอผมประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมถึงจุดนึงมันก็จะเฉยๆกับเป้าหมายตรงนั้นไปแล้วฮะซึ่งมันก็คือมันก็ต้องค้นหาเป้าหมายใหม่เมื่อผมถึงจุดความสำเร็จในช่วงนึงนั่นแหละครับมันคือของชั่วคราวทั้งนั้นเลยในชีวิตของคุณเรามันไม่มีอะไรที่มันอยู่กับเราตลอดไปนะฮะคุณมีความสุขได้เสมอพยายามมองว่าเรื่องราวที่คุณเจอทั้งหมดในชีวิตอ่ะมันเป็นของชั่วคราวทุกอย่างผมแนะนำว่าเอาไปใช้กับเรื่องที่มันหดหู่กับคุณนะฮะเรื่องแย่ๆในชีวิตคุณอ่ะอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณคนนิสัยไม่ดีอะไรก็ตามที่มันแย่ๆแล้วมันเข้ามาในชีวิตคุณอ่ะขอให้คุณคิดครับว่ามันเป็นของชั่วคราวส่วนเรื่องดีๆไม่ต้องคิดว่าเป็นของชั่วคราวก็ได้แต่จริงๆก็เป็นของชั่วคราวนะแต่ไม่ต้องคิดนะให้คิดประมาณว่าแบบเรื่องแย่ๆมันเป็นของชั่วคราวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปคิดถึงว่าชีวิตฉันจะอยู่กับมันยังไงให้มันมีความสุขแบบนี้มันจะดีกว่าเยอะเลยนะครับก็หลักๆเลยนะฮะผมอยากให้ทุกคนใครก็ตามหนึ่งเลยนะที่เจอเรื่องแย่เรื่องเลวร้ายอยู่หรืออะไรก็ตามมันเป็นของชั่วคราวของชีวิตคุณแค่นั้นฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จบไปข้อที่สองนะไอ้เรื่องชั่วคราวเนี่ยเอาไปใช้กับเรื่องแย่ๆของคุณดีที่สุดนะไม่ต้องเอาไปใช้กับเรื่องดีเอาไปใช้กับเรื่องแย่ๆของคุณว่าเดี๋ยวมันพูดออกไปเลยครับแค่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแค่นั้นฮะสองอย่างวันนี้ก็มาไวไปไวนิดนึงนะเพราะว่าเนื้อหาก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับโคโจ้เคยพูดเรื่องชั่วคราวเนี่ยเอาไว้แบบว่าเยอะมากนะลงดีเทลไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยผมก็คือชีวิตผมมันก็แบบพอได้ฟังเรื่องราวที่โคชโชเล่าแล้วมันก็ได้ตกผลึกอะไรบางอย่างผมก็รู้สึกแบบว่าเออจริงเนาะตอนนี้ผมยังไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่ผมก็มีความสุขนะคือได้ออกมาทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ได้ออกมาพูดให้พวกคุณฟังใครจะฟังผมหรือไม่ฟังผมก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าขอให้คนที่เขามาฟังผมจริงๆอ่ะเขาได้อะไรไปขอแค่นั้นฮะต่อใหผมทำทั้งชีวิตเนี้ยจะมีคนฟังผมไม่ถึง100คนก็ไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องถึงแหละมันจะคือผมเชื่อว่ามันผมช่วยคนได้มากกว่านั้นนะฮะในสิ่งที่ผมลงมือทำนี่คือความเชื่อของผมนะแต่ใครจะนำมันไปใช้ประโยชน์อะไรยังไงแต่ละคนก็คงใช้มันแตกต่างกันนะครับเพราะว่าตัวผมอ่ะก็อยู่กับเรื่องแรงบันดาลใจตรงเนี้ยมานานมากแล้วนะอยู่มานานแบบมากๆนะครับแล้วกว่าจะนำมันมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องนะมันเหมือนใช้ปลุกไฟตัวเองอะช่วงนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อคืออะไรอย่างเงี้ยมันนึกภาพไม่ออก
จนกระทั่งวันนี้ก็ได้ตกผลึกฮะว่าผมแบบว่าผมอยากจะผมพูดเก่งเพื่อนผมบอกว่าผมนำเรื่องราวที่ฟังแล้วมาสอนพวกเขาอะเก่งในสถานการณ์ที่ผมก็เลยแบบหรอผมเดี๋ยวจะลองทำวิดีโอแนวนี้ดูแล้วกันมันก็เลยทำให้ผมเกิดรีแลกซ์อินฮาร์ดขึ้นมาฮะเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาหลังจากที่แบบเราได้มีความฝันแล้วแรกๆก็ติดขัดทุกวันนี้ผมก็ยังมองว่าผมติดขัดอยู่นะถ้าคุณสังเกตดูผมก็จะมีคำพูดที่แบบอาจจะไม่ชัดบ้างอ่ะผมยังไม่ใช่มืออาชีพแต่มันก็มีความสุขดีนะผมคิดว่ามันก็ยังแบบพอฟังรู้เรื่องเนาะหากพูดไม่ชัดก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมโอเคครับ5นาทีละเดี๋ยวยังไงก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้หลักๆเลยก็คือทั้งหมดในชีวิตคุณน่ะเป็นของชั่วคราวนะครับเอาเรื่องชั่วคราวเนี่ยไปคิดกับเรื่องที่มันแย่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณจะก้าวข้ามมันได้เร็วครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะดีหลายยินฮาร์ดสวัสดีครับผม